ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินพระแดงเจริญธรรมครับผมค่ะเจริญธรรมค่ะพูดถึงแปลงนี้ที่มาที่ไปเป็นมายังไงฮะอ๋อพอดีมันเป็นมรดกค่ะเป็นที่มรดกพอดียายยกให้นะคะก็ดีพอดีไปเรียนรู้กับอโศกกับค่ายสุขภาพมาเรื่องนี่แหละค่ะแล้วก็ได้ดูคลิปเปียกบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะค่ะก็อยากทำนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนไปค้าขายอยู่ที่เมืองเลยนะคะทีนี้ก็ได้ดูคลิปดูรายการเกี่ยวกับเกษตรอะไรพวกนี้ค่ะคแล้วพื้นฐานก็คือพ่อนะคะจะทำสวนไร่นาสวนผสมมาก่อนเราก็เคยช่วยเคยอะไรนะคะทีนี้ก็มีใจรักในเรื่องเนี้ยค่ะก็เลยคิดที่อยากจะทำค่ะก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านก็ได้มาทำค่ะครับค่ะรวมทั้งหมดกี่ไร่นะทั้งหมดก็ประมาณ11ไร่กว่าค่ะ11ไร่กับ3งานเนี่ยค่ะทำคนเดียวเนี่ยค่ะคนเดียวทำคนเดียวนะฮะผู้หญิงอายุเท่าไหร่ตอนเริ่มทำฮะประมาณย่าง58ค่ะตอนนี้ก็60ยังค่ะ59ย่าง59พอเพิ่งได้ปีกว่าค่ะครับตัวได้ปีนึงโอ้โหค่ะนี่คิดยังไงล่ะฮะถึงมาทำตอนนี้คือบางคนก็บอกว่าเลี้ยงหลานอยู่บ้านดีกว่าล่มๆมั้งไงค่ะก็คือมันคิดอยากได้สุขภาพอะค่ะเพราะเมื่อก่อนสุขภาพไม่ดีค่ะค้าขายนี่จะรู้สึกว่ามันเสียสุขภาพค่ะนั่งขายของอะไรแบบนี้มันจะเริ่มป่วยเริ่มอ้วนเริ่มเนี่ยค่ะทีนี้พอมาเรียนรู้ทางเนี้ยค่ะทางสุขภาพก็เลยเริ่มอยากมาทำค่ะเพราะว่าดูรายการหลายรายการเกี่ยวกับของอโศกของเนี่ยค่ะก็เลยอยากหันมาทางเนี่ยค่ะก็เลยอยากทำตามเป็นแล้วก็เป็นศาสตร์ของพ่อหลวงด้วยค่ะแล้วสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนน้ำหนักเท่าไหร่77ค่ะตอนนี้55ประมาณ56-57โอ้ลงไปเยอะค่ะแต่ทำยังไงถึงได้ลงไปขนาดนี้แล้วสุขภาพดีขึ้นค่ะก็เริ่มแรกก็ไปรู้จักอโศกรู้จักอาจารย์หมอเขียวในที่พูดได้นะคะได้ชุมนุมค่ะทีนี้ก็เรียนรู้มาเรื่อยค่ะทีนี้ก็มาเริ่มลดเนื้อสัตว์ค่ะก็เริ่มมาทานมังสวิรัติค่ะก็เริ่มมากี่ปีแล้วก็ได้ประมาณ59นี่จริงจังค่ะประมาณ59 60 7ปีค่ะนี่แหละค่ะก็จริงจังคือลดหมดเลยทั้งปลาทั้งไข่อะไรก็ลดหมดเลยค่ะทีนี้ก็รู้สึกว่าสุขภาพมันดีมากๆเลยอะค่ะค่ะโอ้เอากินไม่กินเนื้อสัตว์จะมีแรงทำงานเหรอมีค่ะทำได้ทั้งวันเลยค่ะแดดขนาดนี้อยู่คนเดียวสวนเนี่ยค่ะทำทั้งวันเลยค่ะอันนี้ก็ทำคนเดียวค่ะจริงๆจะจ้างคนแต่หาคนรับจ้างไม่ได้ใช่ค่ะคนจะหายากค่ะก็เลยลุยคนเดียวค่ะก็ลุยคนเดียวครับผมก็จะมีช่วงแรกๆได้จ้างเขาอยู่วันละคน2คนเพราะว่าช่วงที่ขมฟางนะคะก็จะได้ช่วงนั้นนะคะครับช่วงหลังๆมาก็ลุยคนเดียวแล้วรูปแบบแปลงนี้ใครช่วยออกแบบใครช่วยแนะนำอะไรไงก็จะมีเป็นญาติธรรมนะคะค่ะใบเตยค่ะก็เป็นจิตอาสาของแพทย์วิถีธรรมค่ะแล้วก็เป็นญาติธรรมอโศกเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้มีคลองมีอะไรแบบนี้ก็ให้ทำแบบให้เขียนแบบให้นะคะค่ะอาใบตองใบเตยค่ะใบเตยอาเพยค่ะอาเพยชื่อใบเตยเหรอค่ะชื่อใบเตยค่ะเอาเลยเอาเพิ่งรู้ค่ะอ๋อพี่เพยมาช่วยดูแลพื้นที่ออกแบบช่วยทุกอย่างเลยค่ะช่วยทั้งทำด้วยค่ะช่วยปลูกด้วยช่วยหมดทุกอย่างเลยค่ะกราบขอบพระคุณนะเพื่อนมาที่นี่ด้วยค่ะแล้วเขาร่างแบบให้ป้าแดงก็ดูแบบก็เห็นด้วยกันใช่ไหมค่ะแล้วจะสังเกตว่ารอบขอบป้าแดงเนี่ยจะเป็นคลองเนาะค่ะเป็นคลองค่ะเป็นคลองซึ่งกว้างมาก
นะไปดูใกล้ๆกันประมาณกี่เมตรเคยวัดไหมเนี่ยมันเฉพาะตัวรูปแบบคลองที่เป็นน้ำน่าจะเท่าไหร่เนี่ยถึง6เมตรไหมผมว่าน่าจะได้นะประมาณนั้นแหละค่ะแล้วลึกไว้เท่าไหร่ลึกก็แต่ละที่ค่ะก็จะบางที่ก็จะ3เมตรครึ่ง4เมตร4เมตรครึ่งอะค่ะบางที่ฝั่งนู้นก็จะถึง5เมตรนะคะครับผมทางนั้นแล้วก็ตรงนั้นเป็นแดนค่ะเราก็จะเว้นคันไว้ประมาณเท่าไหร่นี่3เมตรคันแดนค่ะแต่เนื่องจากว่าตรงนี้ดินไม่พังเนาะค่ะดินค่อนข้างเหนียวค่ะอ๋อทีนี้มุใครที่ดูอยู่เนี่ยการเอาของไว้ด้านนอกเนาะคลองชิดแดนเนี่ยต้องดูว่าถ้าท่านเป็นดินทรายเนี่ยต้องเว้นไว้เยอะหน่อยค่ะค่ะใช่เพราะดินทรายมันจะสุดเดี๋ยวมันจะไปกินเขตแดนเขาค่ะใช่ค่ะเว้นให้กว้างไว้ค่ะอันนี้ป้าแดงก็เว้นไว้ประมาณสัก 3-4 เมตรแหละนะค่ะค่ะบนคันนานั่นคือแดนของเราใช่ค่ะแล้วก็ตะพักคือตะพักนี่เป็นพื้นเดิมค่ะเป็นพื้นนาเดิมเนาะค่ะพื้นนาเดิมถ้ารวมเอาภาพมุมสูงเนี่ยเห็นรูปแบบน้ำมารวมกันน่าจะได้เราๆกี่ไร่นะประมาณสัก3ไร่ค่ะอ๋อ3ไร่ในทั้งหมด11ไร่ที่ทั้งหมดเนาะก็สัดส่วนน่าจะราวๆ 30% ค่ะโดยคร่าวๆนะฮะเป็นทั้งคลองเป็นทั้งสระน้ำเป็นในตัวสูตรนี้ไม่มีสระของตัวเองเป็นแบบไม่ได้ตั้งใจขุดสระใหญ่ๆเหมือนแปลงปะนังปะแดงเห็นเนาะนั่นคะสระใหญ่อยู่กลางอันนี้เอาคลองนี่แหละเป็นสระใช่ค่ะครับมันจะกันไฟล้ำทุ่งได้กันเนี่ยค่ะวัวควายได้อันนี้ก็กันวัวควายไปในตัวใช่ค่ะกันไฟเนาะค่ะนี่เป็นรูปแบบที่น่าสนใจนะครับค่ะในลักษณะดินเหนียวบ้านประแดงเป็นอย่างนี้ดินเหนียวปบปนทรายเนาะค่ะเหนียวปนทรายค่ะหน้าแรงมากค่ะแรงแตกและแหงเลยค่ะนี่เรามาเดินกันต้นเดือนเมษายนนะฮะปี66กำลังนี่เลยแดงไอ้แตกละแหงแต่ตอนหน้าฝนจะไม่ได้เห็นแตกละแหงแบบนี้ใช่ค่ะถ้าฝนมาเขาก็จะกลมกลืนหมดแล้วค่ะเขาก็จะนอนมีที่ตอนทำใหม่ๆมีญาติพี่น้องท้วงอะไรไหมฮะหรือคนรู้จักใกล้ชิดก็เขาก็จะท้วงอยู่ค่ะแบบว่าจะทำทำไมเสียที่นาเอาไว้ทำนากินข้าวอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยบอกว่าก็เอาไว้อยู่ค่ะนาก็มีทุกอย่างแหละค่ะมีทั้งโคกมีทั้งหนองมีทั้งนาค่ะเราก็ได้ประโยชน์แต่ละส่วนค่ะครับค่ะก็จะมีประโยชน์แต่ละอย่างกันค่ะนาก็จะมีไว้ประมาณ1ไร่ค่ะ1ไร่อ่อนๆนะคะจะไม่เต็ม1ไร่ดีเน้นไว้กินค่ะเอาไว้กินค่ะทําครับเพราะว่าปีที่ผ่านไปก็ได้ข้าวดีอยู่ค่ะครับอันนี้ใช้ทุนส่วนตัวเลยเนาะเงินเก็บตัวค่ะเงินเก็บมาทั้งชีวิตใช่ค่ะก็ลงกับที่นี่หมดแล้วค่ะไม่เสียดายเงินเหรอครับค่ะไม่ค่ะคือหมดก็เขาก็ไม่ได้หมดไปไหนค่ะมันก็เท่ากับฝากเอาไว้กับแผ่นดินนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่เราลงเอาไว้แบบอนาคตเรามันก็จะตามมานะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นอะไรที่ปลูกฝังไว้กับแผ่นดินฝากไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินไปพืชผลไหนอายุสั้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ผลประโยชน์เขาก่อนปลูกอยู่ปลูกกินไปแบบเนี้ยค่ะครับเพราะมันจะได้ประโยชน์เยอะตอนที่ช่วงโควิดนี่แหละค่ะค่ะโควิดเป็นยังไงฮะก็มองเห็นอยู่ว่าเขาจะได้ผลได้ประโยชน์ตรงนี้ที่ว่าเราเจอพิษของโควิดมาเยอะมากช่วงที่ค้าขายอะค่ะแล้วก็ติดทั้งครอบครัวเลยค่ะติดทั้งครอบครัวเลยทีนี้พอจากค้าขายได้เงินเนี่ยพอติดปุ๊บแล้วมันขายไม่ได้ค่ะแล้วจะออกไปไหนก็ไปไม่ได้จะไปซื้ออะไรก็ไม่ได้จะขายอะไรก็ขายไม่ได้ค่ะทีนี้ก็ได้มาอยู่นี่ก็เข้าใจว่ามันจะเป็นทางรอดของเรานะคะถ้าเผื่ออนาคตหรือว่าเกิดมีภัยพิบัติหรือว่าโรคระบาดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำตรงนี้ไว้สำรองค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับหลุมหลบภัยเราอะค่ะก็มาเรียนรู้ตรงนี้ค่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ถ้าเก็บเป็นเงินเนาะก็อยู่ในธนาคารธนาคารเขาก็ไปหมุนไปปล่อยกู้ได้ดอกเบี้ยอะไรต่างๆเราก็ได้เศษส่วนดอกเบี้ยนิดนึงแต่เงินมันเฟ้อทุกวันนะใช่ค่ะแต่พอมาเปลี่ยนเป็นกล้วยเป็นที่ดินปลูกของเป็นสระน้ำเป็นคลองน้ำเนี่ยมันก็พอคำเดืองเขาบอกอันนี้คือทรัพย์แท้ใช่ใช่ค่ะแท้ใช่ค่ะแต่เงินน่ะคือทรัพย์เทียมใช่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นเนาะแล้วก็จำเป็นนี่แหละเอาทรัพย์เทียมมาเปลี่ยนเป็นทรัพย์แท้ซะแล้ว
แต่เป็นด่างงึดน่าอัศจรรย์ตรงที่ว่าผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะ11ไร่ค่ะคือลูกๆเขาก็มีธุรกิจของเขาใช่ใช่ค่ะเขาค้าขายค่ะเขาก็จะไปทางนั้นค่ะนี่เริ่มมาปีหนึ่งแล้วนี่เป็นไงครับพอลงพื้นที่จริงแล้วเป็นไงมองซ้ายมองขวาเห็นแต่ความโล่งนะตอนแรกๆใช่ค่ะทำใจยังไงฮะเมื่อก่อนนี่ก็บางทีทำไปก็ท้อมันค่ะทำไปข้างหน้าก็มองข้างหลังคนเดียวค่ะก็แบบก็ยังอยู่หลายอย่างที่ทำไม่ทันนะคะแต่ก็วางได้ค่ะก็คือเราก็ไม่ทุกข์ตรงนี้ค่ะท้อมีท้อไหมมีท้อค่ะแต่ไม่ถอยค่ะครับผมผมมาปีที่แล้วเนาะมาช่วยปลูกต้นไม้แล้วมาบินเก็บภาพมุมสูงกันนั้นโล่งๆเลยนะฮะมีคลองมีดินกับฟ้องฟ้าอย่างเดียวฮะนี่พอร้อนก็พอจะหลบกล้วยได้บ้างนะ1ปีผมถามเลยทำไมกล้วยมันดูใบแข็งแรงดูเขียวเข้มดียังฮะน่าจะเป็นจากพอดีมันจะมีผลไม้นะคะก็จะใส่พวกขี้วัวขี้หมูอะไรพวกนี้ค่ะครับก็ใส่ไปแล้วก็บางทีลดผลไม้ก็จะลดให้เข้าด้วยค่ะอ๋อลดกล้วยไปด้วยช่วงแล้งช่วงอะไรอะค่ะครับค่ะเขาก็จะเขียวค่ะอันนี้มาบำรุงตามที่หลังใช่ค่ะไม่ได้ขุดหลุมแบบที่ผมทำเนาะค่ะค่ะอันนี้บำรุงทีหลังค่ะจะบอกว่าเพื่อนๆนะป้าแดงนี่ไปดูผมที่วังน้ำเขียวมาแล้วนะฮะไปดูหลุมพอเพียงด้วยค่ะไปเห็นด้วยแต่ว่าแต่เตรียมหลุมไม่ทันเตรียมหลุมไม่ทันก็เลยปลูกไปเลยค่ะปลูกแล้วก็มาบำรุงตามบำรุงทีหลังค่ะได้เหมือนกันครับอันนี้สูตรนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมถนัดที่จะเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนไม่ถึงทําหลุมไว้เลยนะฮะจะกล้วยเป็นยุทธศาสตร์ปูพรมนะครับแล้วระบบน้ำยังไงฮะเนี่ยน้ำจะเป็นเป็นระบบสายยางค่ะอ๋อรากสายยางค่ะรากสายยางทั่วทั้งสวนเนี่ยนะที่ปลูกกล้วยอะไรในรากสายยางคนเดียวด้วยแล้วยังไงแบ่งโซนยังไงแบ่งโซนค่ะวันนี้รถทางนี้วันพรุ่งนี้ก็รถทางอีกทางนึงค่ะบางทีก็ต้องได้ย้ายสายยางเหมือนกันค่ะเพราะว่าสายยางไม่พอก็ต้องย้ายค่ะแต่ก็คือดูแลเฉพาะแล้งจัดๆเนาะค่ะค่ะใช่ค่ะนี่ก็โซนนี้เรามาปลูกต้นไม้กันนะฮะแต่วันที่เรามาเนี่ยกล้วยป้าแดงปลูกไปแล้วเนาะผมมาช่วยกันแค่ไม้ป่าอย่างเดียวมาลงแขกปลูกกล้วยไปปลูกไม้ป่าร่วมกันนั่นแหละค่ะพยุงปีกว่าๆพยุงโตเร็วฮะอีกต้นหนึ่งคือนี่ฮะกฐินเทพาเนาะกฐินเทพา1ปีสูงไปประมาณ 4-5 เมตรอ่ะครับผมที่เห็นดินแห้งๆนี่คือปูฟางปูพรมไปหมดแล้วอันนี้มันย่อยหมดแล้วเนาะย่อยหมดแล้วค่ะครับเห็นว่าปีนี้ขาฟางยากค่ะฟางแพงค่ะไม่มีด้วยค่ะครับไม่มีก้อนละเท่าไหร่ปีนี้ที่ใกล้ๆสวนนี่ก็40-50แล้วค่ะโอ้โหถือว่าแพงเลยซื้อไม่ไหวค่ะดินก็จะแตกละแหงก่อนนี้เขาบอกฟางเผาทิ้งกันเดี๋ยวนี้มีค่าแล้วเป็นทองคำอะค่ะครับฟางคือทองคำลงประแดงลงไปยืนเทียบกับพยุง1ปีนี่ฮะพยุง1ปีปลูกดูแลช่วยกันปลูกกันหลายคนแต่เวลาตอนดูแลเนี่ยคนเดียวกราบขอบพระคุณญาติธรรมแล้วก็ท่านธรรมนาที่มาช่วยปลูกค่ะนี่ถิ่นเทพา1ปีฮะลองยื้อลองยื่นมือท่วมหัวดูนี่ฮะว่าสูงไปกับคนนี่เท่าไหร่นี่ถิ่นเทพาใครต้องการไม้ตัวเร็วนะฮะถิ่นเทพาเลยประมาณกี่เมตรเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ 3-4 เมตรค่ะ 3-4 เมตรละตัวเร็วค่ะกระถิ่นเทพาแต่บางอย่างก็โตช้าค่ะถนนที่เว้นไว้กว้างนี่เลยต้องการประมาณนี้ใช่ไหมฮะค่ะถนนน่าจะราวๆเกือบ8เมตรฮะค่ะอ๋อถ้าเรามีเวลาหรือมีแรงที่จะปลูกผักปลูกอะไรเสริมก็ได้อ่ะค่ะแต่ว่ามันยังทำไม่ได้ทำไม่ทันค่ะเพราะว่าคนเดียวนี่ยังไม่ได้วางระบบสายน้ำอะไรเลยเนาะแต่ว่าลากสายยางอย่างเดียวค่ะลากสายยางอ๋อแต่ด้านนี้มี PE อยู่ค่ะมี PE เป็นท่อเมนหลักอะค่ะอ๋อท่อเมนค่ะเพื่อส่งน้ำค่ะเพื่อส่งน้ำแล้วก็เอาสายยางมาต่อตรงนี้ค่ะเป็นจุดๆนะคะครับเพื่อลดค่ะครับค่ะอันนี้เปลือกไข่ใช่ไหมฮะค่ะเปลือกไข่ค่ะพี่ชายเขาเอามาทิ้งให้ค่ะก็ยังไม่มีเวลาได้เอากระจายเลยค่ะแต่ว่าเวลามาทำนี่คือใช้เวลา
ช่วงไหนถึงช่วงไหนฮะมาลงสวนเพราะว่ามีงานอยู่ที่บ้านด้วยก็จะเป็นช่วงเช้าค่ะไปถึงบ่ายค่ะบางทีเช้ากี่โมงฮะบางทีก็ได้ออกแต่เช้าบางทีก็พอที่บ้านก็จะทำอีกที่นึงค่ะก็จะดูแลที่บ้านด้วยค่ะบางทีก็ได้ออกมาสายบางทีก็ได้ออกแต่เช้าค่ะเห็นแต่เวลามีงานแบบว่าจะต้องทำแต่เช้าอะไรเงี้ยก็ได้ออกมาตอนเช้าค่ะก็มันวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงได้ไหมที่มาลงแปลงเนี้ยถึงไหมบางทีก็เกินค่ะก็เกินก็ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลค่ะประมาณ2โลค่ะ2กิโลครับผมต้องการที่จะให้ตรงนี้เป็นป่าหรือว่าเป็นไม้ผลด้วยฮะเป็นป่าค่ะไม้ผลจะไม่มีค่ะโซนนี้เนาะแต่เป็นป่าโซนไม้ป่าค่ะโซนนี้ค่ะครับประมาณสัก4ถึง5ไร่ได้นะคะแต่ไม้ป่าค่ะอ๋อฮะเนี่ยโซนนี้นะที่มาช่วยกันปลูกนี้สังเกตว่าฟางเนี่ยย่อยไปละ1ปีนะครับอันนี้จะปูประมาณ2รอบอะค่ะย่อยสลายได้ดีจริงๆย่อยหมดแล้วค่ะแล้วตรงนี้มาขุดเพิ่มเติมคือไงมันต่ำไงเพราะว่าตอนช่วงหน้าฝนนะคะน้ำมันจะขังครับขังข้างในเนี่ยค่ะต้นไม้มันจะตายก็เลยอยากมาขุดตอนนั้นขุดมาถึงนี่ทีนี้พอดีดินมันช่วงนั้นดินมันเลนนะคะครับมันก็เลยแต่ต้นขุดใหม่ๆก็ยังไม่ทันเป็นนะคะทีนี้มาสูบน้ำออกจากนาที่จะทำนาค่ะพอดีก็เอาน้ำมาลงให้เอาน้ำมาลงในคลองเนี่ยค่ะพังหมดเลยขุดเพื่อที่ว่าให้น้ำมันไม่ขังใช่ค่ะให้น้ำข้างในนี่มันไม่ขังนะคะครับผมค่ะได้เห็นว่ามีได้ที่เพิ่ม2ไร่ใช่ไหมข้างๆกันนู่นค่ะข้างๆค่ะ2ไร่ขุดไปเพื่อปลูกป่าอีกเหมือนกันค่ะขุดร่องน้ำค่ะขุดเป็นคันใหญ่ทีแรกก็ว่าทำคันนาทองคำแล้วค่ะครับทีนี้มันก็เป็นคันนาอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ก็จะเป็นคันจะเอาไม้ป่ามาลงอีกค่ะตรงกลางอ่ะเนาะค่ะประมาณสักได้สักพันกว่าต้นนะคะขุดคลองไว้ที่ขอบแดนเหมือนกันค่ะเอาคลองไว้ขอบแดนแล้วก็เหลือนาไว้ทำนาอีกประมาณสักไร่นึงค่ะครับผมไปถึงต้นตาลนะใช่ไหมฮะเลยต้นตาลไปอีกค่ะตรงต้นสะเดาค่ะโอ้ทีนี้อ๋อนี่ขุดค่ะทีแรกขุดดีอยู่ค่ะทีนี้เขามาปั๊มน้ำใส่สูบน้ำใส่น้ำสูบใส่เพราะว่ามันได้พังเพิ่งขุดนะคะพอดีเจ้าของก็ไม่อยู่พี่ชายเขามาสูบน้ำให้เขามาเอาลงในนี้เลยก็เลยโอ้ถ้าไม่นั่นก็ต้องเอารถมาเกี่ยหน่อยค่ะเอารถมาปรับนิดนึงตอนนั้นดินมันเลนมันเหนียวอะค่ะพอดีขุดก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรเอาไม้ป่าโซนนี้ก็รดน้ำลากยังไงลากสายยางมาเนี่ยค่ะลากสายยางมาตามเนี่ยค่ะโอ้โหตามเนี่ยค่ะเนาะตามถนนนี่แล้วก็เอาวนไปรถนะคะรถเนี่ยช่วงนี้ตรงนี้มันไม่มีพี่เลี้ยงอะค่ะกฐินเทพาจะห่างตรงเนี้ยค่ะครับก็เลยจะโตช้าหน่อยค่ะตรงนี้ตอนนั้นที่เราคุยกันเนาะคือปลูกกฐินเทพาให้กระจายค่ะปูพรมให้เป็นพี่เลี้ยงค่ะแล้วก็เหมือนให้เป็นไม้เบิกนำไปก่อนนี่ด้านนี้จะเห็นว่าเราปลูกถิ่นเทพาเนี่ยแต่ช่วงนี้น่ะกาหมดค่ะมันหมดอะค่ะก็เลยได้แต่หัวกับท้ายเดี๋ยวใครจะปลูกป่านะฮะมียุทธศาสตร์คือเอาไม้ทนแรงโตเร็วอย่างกระถิ่นเทพาปูพรมก่อนเห็นไหมกระถิ่นเทพา1ปีเนี่ยสักไปแดง1ปียังสูงยัง50เซนได้เอาถิ่นเทพาปูพรมห่างๆไว้6เมตร8เมตรก็แล้วแต่ปูพรมไว้ทำให้ไม้อื่นที่มีพี่เลี้ยงด้วยจะเดินยากดินมันเป็นดินเหนียวแล้วมันนี่สภาพดินเนาะสภาพดินเห็นไหมว่าความไม่ง่ายนะครับเนี่ยนี่คือเรามาช่วงหน้าแล้งเดี๋ยวตอนหน้าฝนมันก็จะเลือนสนิทกันเพราะว่าสลายตัวรวมกันเป็นเนื้อเดียวธาตุอาหารก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะมันเป็นดินพื้นสาพื้นคลองนะคะก็ต้องมาปรับปรุงมาใช้อินทรีย์ใช้ชีวภาพเสริมกล้วยฝั่งนี้มันช่วงนี้มันจะยังไม่เขียวเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันเพิ่งฟื้นตัวค่ะอ๋อที่2ไร่นี่มาถึงต้นสะเดานี้ค่ะค่ะนั่นแหละสองไร่ต้นสะเดานี้ก็มีร่มหลบอยู่ร่มเดียวเนี่ยนะฮะ
ต้นต้นตะเคาะค่ะเป็นร้อยปีแล้วค่ะเนี่ยครับอายุเป็นร้อยปีค่ะโอ้โหมีต้นเดียวทั้งแฝงที่มีไม้ป่าไม้ใหญ่นี่เพื่อนๆเห็นแล้วว่า1ปีค่ะถึงจะได้ร่มจากกล้วยเนาะค่ะใช่ไม้ป่ายังไม่ค่อยได้ร่มค่ะเมื่อกี้ไปแปลงอีกแปลงก่อนหน้านี้3ปีค่ะไม้ป่าถึงจะได้ร่มแบบเต็มที่ค่ะฮะมีป่าแดงก็สู้ไปอีก1ปีเนาะค่ะพอสู้ไหวไหมฮะสู้ๆค่ะสู้ไหวถ้าไม่ไหวก็หลบกลมกล้วยไปก่อนหลบต้นกล้วยนี่ก็จะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าคนมาทำทางนี้มันก็ไม่ง่ายนะฮะค่ะแต่ว่าถ้าใจสู้ซะแล้วก็พอไหวค่ะสู้ค่ะเนี่ยผู้หญิงคนเดียวพื้นที่11ไร่นะครับมีรากสายยางแบบนี้นะครับค่ะเนี่ยค่ะสายยางแต่เราต้องไปเปิดปั๊มก่อนใช่ไหมค่ะไปเปิดปั๊มอยู่นู่นค่ะเปิดปั๊มแล้วรากสายยางโอ้โหกว่าจะทั่วนะค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้กับผักค่ะฝั่งนี้จะลดบ่อยค่ะฝั่งทีนี้ลงทุนก็ไม่ได้เยอะเนาะด้วยระบบสายยางเนาะค่ะค่ะค่ะอาศัยว่าอาศัยทุนแรงนี่แหละใช้แรงค่ะใช้แรงรากสายยางนะฮะกับทุนปรับพื้นที่ทีแรกนี่แหละจะเยอะหน่อยเนี่ยกล้วยก็เริ่มได้ผลผลิตแล้วนะครับเปียดูกล้วยแค่นี้ค่ะอันนี้เลยเป็นกล้วยเตี้ยไหมมันเป็นพันธุ์ของอนางนั่นแหละค่ะกล้วยอนางแต่ไม่ใช่กล้วยเตี้ยนะคะเนี่ยแต่มันไม่สูงมากอะค่ะดีมากเลยเราต้องการกล้วยที่ไม่สูงมากแล้วไอ้ต้นชะแมบทองนี่ทำไมชอบหรือไงครับถึงปลูกมันเยอะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเห็นแบบมันสวยก็หยิบมาอย่างละไม่กี่ต้นนะคะก็เอามาใส่ไว้พอมันมีสีสันหน่อยนะคะค่ะครับนี่ฮะได้เริ่มได้กล้วยแล้วเนาะ1 ปี 1 ปีก็จะมีกล้วยจะแก่แล้วค่ะถ้าพูดถึงคนไม่ได้ลงทุนมากเนี่ยอย่างน้อยกล้วยเนี่ยเริ่มได้ตอบแทนคืนทุนค่ะใช่ผักรอบบ้านเนี่ยค่ะมีใบตองมีปีกล้วยค่ะมีหยวกกล้วยค่ะคมันประโยชน์มันได้เยอะค่ะครับค่ะถ้าเราแค่แต่กินเนี่ยค่ะกินไม่หมดหรอกค่ะถ้าจะขายนี่ก็เป็นอย่างเมื่อก่อนนี่เข้าตลาดแล้วตัดกล้วยคนเดียวหรือต้องขอให้ลูกมาช่วยบางเครือก็คนเดียวไหวค่ะบางเครือก็ไม่ไหวค่ะเช่นแบบเครือนี้ก็อย่างเครือนี้ค่ะมีใหญ่นะเครือใหญ่เลยค่ะนี่ก็แก่แล้วครับเนี่ยแก่แล้วตัดได้แล้วค่ะนี่ใกล้จะกวนเต็มตุ๊บเลยใช่แล้วค่ะกล้วยปีแรกนะครับจะประมาณนี้ถ้าใส่ปุ๋ยให้น้ำดีๆเนี่ยโอ้ใหญ่มากมาวันนี้รู้สึกมันจะไม่ได้ให้น้ำค่ะก็พอมีกำลังใจเลยเนาะเห็นขนาดนี้จากที่โล่งๆอ่ะตอนมาช่วยกันปลูกก็ดูสนุกสนานเนาะแต่เพื่อนกลับขึ้นมาอยู่คนเดียวเพื่อนกลับต้องอยู่คนเดียวเนี่ยเราของจริงแล้วอยู่คนเดียวทุกวันนะคะที่สวนนะคะมะม่วงมหาชนกติดปีแรกปีแรกได้ผลแล้วเนี่ย10กว่าลูกค่ะครับนี่ก็กระจายปุ๋ยไว้ทั่วเนาะแต่ยังไม่มีคนช่วยปุ๋ยคอกค่ะขี้วัวปุ๋ยขี้วัวค่ะเอาไว้ใส่ผลไม้ค่ะนี่แหละครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเนี่ยเอาดินมาลงเห็นว่าดินมันนั่นดีค่ะน่าจะมีปุ๋ยมีอะไรบ้างว่าจะเอามาไว้เสริมใส่ต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะปลูกผักปลูกอะไรค่ะเนี่ยก็ยังไม่มีเวลาได้ทำเลยค่ะสองมือก็หลักๆถ้าเข้ามานี่ก็จะรดน้ำก่อนเนาะนี่มันแรงเนาะรดน้ำก่อนสายยนต์เพราะช่วงแรงนี่จะไม่ค่อยได้ปลูกอะไรค่ะจะเวียนรดนะคะรดประคองเอาเรื่องค่ะน้ำให้ได้ก่อนค่ะประคองไว้ก่อนค่ะให้เขารอดก่อนไอการเรียงลำดับงานนี่ก็สำคัญนะฮะค่ะว่าแล้วณกาละนี้คุณจะทำอะไรค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ใช่กาละเนี่ยแดดร้อนเปรี้ยงจะไปปลูกของเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ค่ะนี่ต้องประคับประคองให้ที่ปลูกไปรอดก่อนเป็นพวกปุ๋ยพวกอะไรก็จะยังไม่ใส่ช่วงหน้าแล้งเนี่ยค่ะก็จะลดน้ำเขาไว้ก่อนค่ะเอาน้ำให้เขาก่อนถ้าใส่ปุ๋ยก็นู่นไปต้นฝนเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วพฤษภานะครับพฤษภาคมมิถุนายนนั่นแหละไปใส่ปุ๋ยช่วงนั้นได้เหมือนกันนะที่สวนเราตอนนี้ผมก็ประคองรดน้ำไปก่อนค่ะปุ๋ยอะไรก็เนี่ยแหละเดี๋ยวรอพฤษภาแม้กระทั่งปลูกของผมก็เตรียมพฤษภาเหมือนกันค่ะช่วงนี้เราก็บ่มหลุมทำหลุมไปแล้วรอหลุมไปแล้ว
แต่ที่รอบบ้านตรงนี้มีอยู่นิดเดียวเองเนาะเห็นว่าปลูกผักได้กินตั้งเยอะค่ะค่ะแต่ป้าแดงพาไปดูหน่อยค่ะถ้ามองจากภาพมุมสูงนะแปลงป้าแดงเมื่อกี้รอบข้างนี่ยังเป็นสีน้ำตาลเลยมีแปลงนี้ที่มีน้ำค่ะถ้าไม่ถ้าพูดถึงถ้าไม่ขุดสระอะไรพวกนี้ก็คือมันก็จะแห้งเหมือนเขาอะแหละเหมือนเขาอะเป็นสีทองเลยล่ะน้ำตาลเลยค่ะสีทองสีน้ำตาลเขาก็เลยคนก็เลยไม่มานากันค่ะใช่ไม่มีใครออกมาแล้วค่ะแต่มีป้าแดงนี่มานามีคนเดียวเขาถามว่ามาทำอะไรค่ะเขาถามว่าไปทำอะไรแดดร้อนๆไปทำอะไรก็บอกว่าโอ้มันมีร่มกล้วยมีอะไรได้อาศัยได้อยู่แล้วก็ไปอยู่ได้ครับค่ะพอดีผักมันหมดแล้วค่ะมันหมดหน้ามันค่ะมันแห้งมันเหี่ยวแล้วค่ะช่วงนี้นะคะแต่ก็มีผักไทยเนี่ยนะก็มีผักข้าวโพดผักทองอะไรพวกนี้แหละค่ะพอลดน้ำไว้ก็พอได้กินนะคะได้กินตลอดก็ปลูกแทนกันไว้เรื่อยๆค่ะพอได้กินเพราะเรากินผักอยู่ข้างบ้านนี่เองอู้จะพูดถึงนับกอกล้วยนี่เหลือกินอยู่แล้วเนาะค่ะเห็นว่าได้เหลือขายบ้างค่ะก็พอได้ขายค่ะขายจะกินก็กินไม่หมดนะคะได้ขายก็พอได้ค่าน้ำค่าไฟอะไรเนี่ยค่ะครับเนี่ยด้านนี้ก็หน่อกล้วยเพียบจะเขียวหน่อยไม่ได้ให้น้ำค่ะสองวันแต่ผมสังเกตว่ากล้วยก็ยังดูใบแข็งแรงนะค่ะค่ะกล้วยเขาไม่ค่อยจะเทียบกับกล้วยชาวบ้านทั่วๆไปที่แบบไม่สนใจเลยนี่ก็คอพับคออ่อนแล้วแหละตอนนี้นี่จะมีแหน่แดงนะแหน่แดงไว้ด้วยค่ะไว้ใส่ปลูกทุเรียนไปแล้ว2วันไม่ได้รดน้ำนี่ค่ะแหน่แดงโอ้เริ่มจะแก่แล้วค่ะเนี่ยใหญ่ดีด้วยแต่มันก็ต้องเอาไปใช้บ้างอ่ะเนาะค่ะตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ต้องไปใส่ไม่ปลูกอะไรก็เลยก็จะมีเอาลงสระบ้างค่ะเอาลงสระให้ปลาให้อะไรพวกนี้เพราะมันมีปลาการนี้1ปีนะครับ1ปีให้เพื่อนๆเห็นมันจะมีหลายเมนูมากถ้าดูรายการผมนี่มีคน1ปีหลายปี7ปี10ปี14ปีแต่กล้วยเขายังสดชื่นอยู่ค่ะแรงอันนี้ก็เป็นมันมัน5นาทีแล้วมากินข้าวที่นี่เลยไหมหรือว่าค่ะก็บางทีก็มื้อเดียวค่ะบางทีประมาณเที่ยงบ้าง11โมงบ้างค่ะกินครับทีนี้ก็เป็นช่วงเย็นช่วงบ่ายก็จะเป็นน้ำผักปั่นบ้างอะไรบ้างครับน้ำถั่วเนี่ยแต่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเนาะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะแข็งแรงเพื่อนเก่าๆมาทักมาว่าไปทำอะไรมาพร้อมแต่เขาบอกว่าไม่สบายเหรอผอมจังเลยเขาบอกไงแบบว่าผอมค่ะแต่แข็งแรงบอกว่าผอมแต่แข็งแรงครับค่ะไม่เมื่อก่อนนี่อ้วนเขาก็จะเรียกเจ๊เนาะนั่งขายของเมื่อก่อนเจ๊ขาวอ้วนขาวบอกนั่นแหละกำลังเป็นโรค มาอยู่แบบนี้เขาทักว่าดำว่าผอมเนี่ยค่ะแข็งแรงบอกเนี่ยจาก77ใช่ไหม77โลค่ะเหลือ57 56 57บางทีก็ลงไป55ค่ะช่วงที่มื้อเดียวได้ก็จะเหลือ55ก็ประมาณลงไป20โลค่ะไม่ต้องกินอะไรทั้งสิ้นค่ะก็ธรรมชาติบำบัดนี่ค่ะธรรมะบำบัดด้วยธรรมชาติบำบัดด้วยค่ะครับผมค่ะแต่ก็แข็งแรงยืนยันว่าโรคต่างๆที่เคยเป็นก็เบาใช่ค่ะเบาบางค่ะเมื่อก่อนเป็นอะไรมันมีทั้งภูมิแพ้ทั้งไซนัสทั้งโอ้หลายอย่างค่ะก็เบาหวานความดันอะไรก็เริ่มมาแล้วค่ะตอนอ้วนนะคะแต่โรคเก่าๆก็คือจะเป็นภูมิแพ้ไซนัสอะไรเนี่ยค่ะตั้งแต่เริ่มแรกยังกินเนื้อสัตว์อยู่นี่ค่ะทำยังไงก็ไม่หายค่ะพอมาเลิกแล้วหายขาดเลยค่ะภูมิแพ้ไซนัสคือที่ระบบจมูกเราใช่ใช่ค่ะระบบหายใจนะคะมันเป็นไงมันสายไม่สดชื่นมันหายใจไม่ได้เลยล่ะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเพราะอ้วนด้วยอ้วนด้วยแล้วก็มาเป็นภูมิแพ้ด้วยเป็นไซนัสด้วยก็จะแพ้อะไรก็แพ้หมดอ่ะทีนี้มันก็เป็นหวัดบ่อยอะค่ะทีนี้ก็มันก็หายใจไม่ออกก็ต้องมากินยาแก้แพ้ค่ะก่อนนอนจากเริ่มที่เม็ดเดียวก่อนก็ขึ้นเป็น2ขึ้นเป็น3ค่ะพอมาเรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องเนื้อสัตว์เรื่องอะไรนี่ก็จากอโศกค่ะก็เริ่มลดลงมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เลยลดเด็ดขาดเลยค่ะงดเลยเลิกเลยค่ะตอนนี้ยาไม่ต้องกินไม่กินมาตั้งแต่น่าประมาณรู้จัก
อโศกนั่นแหละค่ะค่ะเริ่มแล้วจมูกหายใจปกติคล่องหายใจปกติค่ะตอนที่หายใจไม่ดีนี่คือต้องหายใจทางปากด้วยใช่ใช่ค่ะนอนก็จะหายใจทางปากโอ้หน้าเป็นห่วงโอ้ยถ้าแบบว่าถ้าไม่หันมาปรับเปลี่ยนแบบนี้แล้วไม่มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ค่ะก็น่าจะไม่รอดแล้วคิดดูค่ะนี่ก็คือได้เยอะเลยค่ะทั้งนี้ค่ะและอานิสงส์สุขภาพได้อานิสงส์เยอะเลยค่ะนี่ก็เดี๋ยวกำลังมาสร้างป่าเนาะค่ะสร้างป่าให้โลกให้เราได้อาศัยค่ะเอาประแดงจะฝากถึงรุ่นลูกรุ่นหลานน้องๆรุ่นหลังที่จะตามมาเตรียมตัวเตรียมใจยังไงถ้าคุณอยากจะมาเป็นเกษตรกรเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ต้องแบบว่ามันต้องเกิดจากใจเขาค่ะคนไหนที่เขามีใจอยู่แล้วคือมองเห็นสิ่งที่เราทำนี่มันมีประโยชน์ต่อโลกของเราต่ออะไรอะกับแผ่นดินเรากับแผ่นดินเราเนี่ยค่ะก็หันมาทางนี้ดีมากเลยค่ะอยากให้น้องๆลูกๆหลานๆทุกคนนะคะหันมาให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญกับมันจะเป็น อนาคตของประเทศของโลกค่ะที่มันจะร่มเย็นสืบต่อไปอะค่ะถ้าเรามาทำตรงนี้ให้เยอะๆอะค่ะทุกคนหันมาเห็นความสำคัญค่ะจะได้ป่าให้ออกซิเจนนะคะระบบมันจะร่างกายเราก็แข็งแรงค่ะโลกก็แข็งแรงค่ะค่ะสู้ๆครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะที่รักที่ฝันที่นิยามลงมือทำคือคำตอบลงมือทำใจ